เดี๋ยวขยับมาตะลุ่งตุ้งแช่กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมปกติเชิดสิงโตตุ้งแช่ตุ้งแช่จะเป็นคนใช่ไหมแต่ครั้งนี้ต้องใช้งวงในการที่จะตุ้งแช่ตุ้งแช่ค่ะเดี๋ยวไปโดนตัวไหนมาทำไมดีดกันจังเลยโอ้ยคุณขาข้างบนก็สายงวงยังควงอะไรนะเรียกอะไรนะขาฮูลาฮูปเออโอ้ยยังงวงฮูลาฮูปได้ด้วยคุณจิตดีอายเลยอ่ะเอวคุณน่ะช้ากว่างวงน้องนะไม่พลิ้วนะโอ้ดูสิเหมือนเขาไม่ได้ขยับงวงเลยนะคุณดูดิเออโอ้เก่งนะเก่งจริงดูยืนสองขาเอางวงควงฮูลาฮูปอาตีอาหมวยทั้งหลายที่มาในรูปแบบของน้องพังน้องพลายที่สวนนงนุชนี้ค่ะคุณผู้ชมจัดมาเลยช้างแสนรู้เอามาสร้างรอยยิ้มให้กับคนดูที่เข้าไปเยี่ยมไปชมที่สวนนงนุชในครั้งนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่แค่เฉพาะช้างนะคุณดูควานสิควานบางคนเต้นแรงพอกันเลย นี่เป็นเทศกาลตรุษจีนที่น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วหลังจากที่ตะลุ่งตุ้งแช่ให้คนดูเสร็จแล้วมีผลไม้ให้น้องส้มต้องแกะก่อนไหมลูกเขาถึงไม่รับไง ต้องแกะเป็นลูกให้เขาก่อนนะเนี่ยมีเชิดสิงโตในเวอร์ชั่นคนให้ดูด้วยเมื่อสักครู่เจ้าแม่กวนอิมป่ะใช่นี่แหละค่ะก็เอามาอวยพรให้กับคนที่พาลูกพาหลานไปเที่ยวกันนะคะเทศกาลตรุษจีนนี้สวนนงนุชสัตหีบชลบุรีเขาจัดใหญ่ค่ะโอ้โหแม่กวนอิมมาทุกสีเลยอ่ะคุณนี่แหละเอามาเติมรอยยิ้มแล้วก็เติมความเป็นมงคลให้กับทุกท่านที่เข้าไปร่วมงานนะคะแสดงหลักฐานฉีดวัคซีนแล้ว3เข็มเข้าไปได้เลยเพราะว่าเขาก็ยืนยันว่าพนักงานที่สวนนงนุชเนี่ยทุกคนก็ได้รับเข็ม3ครบ 100% แล้วนะครับนี่ขอให้เฮงๆทุกท่านที่พาลูกพาหลานไปเที่ยวในวันหยุดกันพรุ่งนี้วันเที่ยวอ่ะเนาะส่วนที่สุราษฎร์ธานีค่ะในพื้นที่สุราษฎร์อยากให้รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะครับถ้าลืมตาหน่อยแล้วใส่ปิ๊งเลยคุณผู้ชมน้องยิ้มให้แล้วนี่คือตะอุ้ยขากระตุกกูตกใจมีใครเกี่ยวอุ้ยดิฉันตกใจเมื่อกี้นึกว่าขาเขาก็ตกค่ะอันนี้คือการตัดแบบสดๆแล้วก็แจกเลยนะคะท่านผู้ว่าคุณวิชวุฒิจินโตผู้ว่าของสุราษฎร์ธานียกจระเข้มาเลยคุณผู้ชมและไอ้ที่หั่นตรงนั้นน่ะบ้องตันใช่ไหมคะใช่อันนี้แจกนะเอาเหรอแจกเลยไม่ได้เอามาขายในช่วงตรุษจีนอยากจะแจกตามโครงการตู้ปันสุกค่ะเขาเปิดทุกวันอาทิตย์ทำแบบนี้มาปีนึงแล้วเมื่อวานนี้ก็มีทั้งไก่สด350ตัวแล้วก็ทางสำนักงานประมงเอาจระเข้มาร่วมด้วยท่านผู้ว่าบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าสุราษฎร์เลี้ยงจระเข้48ฟาร์มรวมกันแล้วนะ 4,000 กว่าตัวเลยนะคะแล้วตอนนี้ราคาก็ถูกกว่าเนื้อหมูด้วยใครยังไม่ได้เคยกินลองเปิดใจกับจระเข้ฟรีดูก่อนพอเราติดใจเสร็จปั๊บเดี๋ยวไปหาซื้อมากินได้จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาว่าตลาดจีนเขาปิดไงตอนนี้เพราะฉะนั้นที่เลี้ยงไว้มันส่งออกไม่ได้เผื่อจะได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของตลาดจระเข้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ